โดยปกติแล้วอายุการใช้งานของลูกหมาจะอยู่ที่ 50,000 ถึง 150,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและเส้นทางค่ะซึ่งหากลูกหมาเริ่มเสื่อมสภาพจะทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลงเนื่องจากลูกหมาทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการเลี้ยวและรองรับน้ำหนักของตัวรถเครื่องยนต์ผู้โดยสารและสิ่งของต่างๆที่อยู่ในรถอีกทั้งยังช่วยรองรับแรงสะเทือนจากถนนและยังช่วยทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ไปตามทุกสภาพและความเร็วของถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะลูกหมากเสื่อมสภาพมีอาการแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะลูกหมากปีกนกหากเสื่อมสภาพจะมีเสียงดังบริเวณหน้ารถในช่วงที่ขับตกหลุมหน้ารถจะไวที่ความเร็วสูงเมื่อวิ่งผ่านถนนขรุขระหรือถ้าหลวมมากเวลาขับที่ความเร็วต่ำถนนขรุขระก็จะรับรู้ได้ถึงเสียงที่ดังและอาจมีเสียงตอนหมุนเลี้ยวขณะที่รถยังไม่ได้เคลื่อนที่อีกทั้งยังควบคุมรถได้ยากอีกด้วยค่ะลูกหมากกันโค้งหากเสื่อมสภาพจะมีเสียงดังผิดปกติเวลาที่ขับรถตกหลุมส่วนมากจะดังมาจากล้อด้านซ้ายเมื่อขึ้นเนินหลังเต่าก็จะมีเสียงดังคล้ายล้อจะหลุดช่วงจังหวะหักเลี้ยวหรือรถเอียงพวงมาลัยก็จะมีเสียงผิดปกติอีกด้วยค่ะลูกหมากแหลกหากเสื่อมสภาพจะรู้สึกได้ว่าการหมุนเลี้ยวต้องใช้ระยะมากกว่าปกติและควบคุมรถได้ยากตอนขับรถผ่านถนนขรุขระหรือในตอนที่ล้อมีการขยับขึ้นลงหรือตกหลุมก็จะมีเสียงดังค่ะและรู้สึกได้ถึงอาการผิดปกติที่พวงมาลัยลูกหมากคันชักหากเสื่อมสภาพจะรู้สึกได้ว่าพวงมาลัยมีระยะฟรีมากและมีเสียงดังเวลาขับผ่านถนนขรุขระไม่ว่าจะขึ้นเนินเล็กๆหรือตกหลุมก็ตามค่ะแนะนำให้ตรวจเช็คสภาพของลูกหมากอยู่เสมอและควรเลือกใช้ลูกหมากที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะที่ดีในการขับขี่ค่ะ